นายเสือสั่งผู้การกรมผมให้ไล่ติดตามผอ.คเขตงาน401ตอนนี้หนีไปอยู่ที่เขตงาน402อยู่ที่อุ้มผางจังหวัดตากและผอ.กลุ่มนี้จะซุ่มเวลานักท่องเที่ยวจะไปแม่สอดไปอะไรก็จะโดนซุ่มโจมตีหรือรถทหารรถตชด.ไปก็เคยโดนซุ่มโจมตีวันนี้พบกับภารกิจไล่ติดตามผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์จากพื้นที่เขาคอสู่อุ้มผางจังหวัดตากโดยพลตรีเจริญเตชวนิชวันนี้ผมพลตรีเจริญเตชวนิชนายกสมาคมนักรบนิรนาม33ผมจะมาพูดเรื่องการรบในประเทศตามชายแดนภาคเหนือผมจะเล่าต่อผมเล่าถึงเรื่องการเข้าตีเขาคอและสามารถเปิดยุคการผาเมืองประดิษฐ์ศึก2ใช้ชุดรบร่วมแท็กเตอร์ถาราบและรสพอทำให้เราสามารถพิชิตผอ.คได้ยึดห้วยทรายเขาคอเขาหญ้าหนองแม่นาภายใน7วันหลังจากนั้นทัพ3ก็ให้พลม.2ลุยยึดหินร่องกล้าก็เป็นอันว่าพื้นที่รอยต่อคือเขตงาน401ของผอ.คสลายสิ้นในช่วงปี24ทั้งหมดหลังจากนั้นก็มีคำสั่งด้วยวาจามาก่อนว่านายเสือสั่งผู้การกรมผมตอนนั้นก็คือพันเอกสุรเชษฐ์เดชาติวงศ์ผู้บังคับการกรมทหารราบที่4ท่านใช้คำว่าไล่ติดตามผอ.คเขตงาน401ตอนนี้หนีไปอยู่ที่ทุ่งนาน้อยขึ้นสังกัดเขตงาน402ซึ่งอยู่ที่อุ้มผางจังหวัดตากท่านก็บอกด้วยวาจาว่าให้เอาเจริญกับเอาชะลอไปด้วยผมก็งงชะลอก็คือพี่พันโทชะลอทองสาลาตอนนั้นท่านเป็นผู้พันสองที่ขึ้นไปแทนฐานพรานตีหัวคอลงมาผมก็ไม่รู้ตอนนั้นไปทำอะไรตำแหน่งอะไรก็มาทราบว่าทัพ3ออกคำสั่งจัดชอคอ34เข้าที่ตั้งที่แม่สอดในค่ายของร้อยตชด346ที่แม่สอดก็มีอัตราการจัดก็คือผู้การกรม4เป็นผบชอคอ34รองผู้การพันเอกสมหมายวิชาวรเป็นรองผบชอคอ34พันโดนเอกวิเชียนพมรชำพ่วงกับตชดเขต6เป็นรองผบชค34ชค34มีการประกอบกำลังก็คือมีฝ่ายเมกัน5ฝ่ายผมเป็นหัวหน้านโยบายและแผนก็คือผอ3มีพันโทชะลอทองสาลาเป็นเสชค34ที่ชค34จะมีหน่วยกำลังหลักที่เป็นทหารอยู่หน่วยเดียวเรียกว่าชุดพัฒนาการรบชุดพัฒนาการรบเนี่ยมีภารกิจทั้งรบและพัฒนาระบุไว้นั้นเลยแล้วก็มี1องร้อยตชด346ที่อำเภอแม่สอดเป็นหน่วยขึ้นองค์แล้วก็จะมีอีก1องร้อยตชดที่อุ้มผาง347เพราะต่อไปเราต้องใช้กำลังส่วนนี้เพราะอยู่ในพื้นที่อุ้มผางแต่แม่สอดตอนนั้นผอ.คเริ่มมีโดยเพราะที่สำคัญก็คือมีกองกำลังคุ้มกันการสร้างทางของจีนฮ่อองพล93หรือจีนก๊กมินตั๋งนั่นเองแต่ก่อนเนี่ยการสร้างทางเนี่ยโดยเฉพาะที่แม่สอดเรายังไม่ได้ใช้ทหารใช้ตชด.ลุยแล้วก็มีหน่วยคุ้มกันสร้างทางก็คือกองกำลังจีนฮ่อเป็นหน่วยคุ้มกันสร้างทางเข้าไปจากแม่สอดไปอุ้มผางนะฮะแต่ว่าไปไม่ถึงไหนไปได้แค่แซอภารกิจของชุดคุ้มครอง34ภารกิจหลักก็คือไล่ติดตามกวาดล้างผอ.คเขตงาน402นั่นคือภารกิจหลักภารกิจรองวางแผนอำนวยการสร้างเส้นทางจากแม่สอดไปอุ้มผางภารกิจที่3ก็คือภารกิจทางการเมืองด้านการค้าชายแดนและการประสานชายแดนเพราะตรงนั้นจะเป็นพื้นที่มีทั้งพื้นที่กะเหรี่ยงแล้วก็กองกำลังทหารพม่าเพราะฉะนั้นภารกิจตรงนี้เ
เรายังต้องดูแลเรื่องของสินค้าออกที่ผ่านด่านแม่สอดเราต้องกำกับตรงนี้และรวมทั้งเรื่องป่าไม้ด้วยอันนี้เป็นหน้าที่ชค.3 ติเป็นภารกิจที่ได้รับมอบและตอนนั้นคำตำ66/23ออกมาแล้วผมกับผู้การก็คุยว่าเราอาศัย66/23เป็นหลักในการดำเนินกลยุทธ์ต่อผอ.เขตงานนี้นั่นคือนโยบายที่3ในเสือให้มาผ่านทางพันเอกสุรเชษฐ์ผ่านมาที่ผมเลินวางแผนนะและต้องคิดถึงนโยบายอันนี้เป็นหลักคงจะไม่ใช้กำลังรบถ้าไม่จำเป็นผอ.เขตงานนี้นี่เป็นกลุ่มไหนครับเป็นชาวม้งแล้วก็กะเหรี่ยงมันจะมีต้นน้ำแม่กองเรียกว่าแม่กองขี่จากตัวอุ้มผางพาอุ้มผางออกเป็น2 ส่วนอุ้มผางฝั่งตะวันออกจะเป็นชาวม้งอุ้มผางฝั่งตะวันตกจะเป็นกะเหรี่ยงนั้นจะเป็น2เผ่าและลักษณะชาวเขา2เผ่านี้ชาวม้งจะทำไร่เลื่อนลอยป่าจะหมดแต่ฝั่งตะวันตกที่กะเหรี่ยงอยู่กะเหรี่ยงเนี่ยรักป่าเวลาทำพืชไร่ก็จะทำพืชไร่ถาวรและไม่ทำลายต้นไม้จะต่างกับตรงนี้นี่พื้นฐานเราต้องเข้าใจอย่างนี้แต่นี้เขตงาน402ควบคุมโดยสหายจังเฮ่อเนี่ยเป็นหัวหน้าเผ่าม้งที่ดูแลทั้งหมดและรวมทั้งดูแลกะเหลี่ยงด้วยกะเหลี่ยงก็ฟังก็และพื้นที่มาถึงดอยมูเซอร์ดอยมูเซอร์ที่สัมพันธ์กับบ้านป่าคากับบ้านธงชัยที่เป็นหมู่บ้านใหญ่ตอนนั้นเราก็เรียกว่าเป็นหมู่บ้านผอ.คอแหละและผอ.คอกลุ่มเนี้ยจะซุ่มเวลานักท่องเที่ยวจะไปแม่สอดไปอะไรก็จะโดนซุ่มโจมตีหรือรถทหารรถตชด.ไปก็เคยโดนซุ่มโจมตีเพราะนั้นพอเราเข้ารับผิดชอบภารกิจตั้งแต่ตุลา24สิ่งแรกเลยก็คือบ้านธงชัยตอนนั้นเราก็ยึด66/23เรามีตชด.ภูเขาจากตชด.ของพี่วิเชียรพมรฉ่ำเนี่ยส่งมาให้5คนจะมีคนเก่งตัว2คนที่เข้าไปคุยกับม้งได้ทุกพื้นที่เราก็เรียกมาคุยพอดีร้อยเอกวิเชียรจากแก้วทำสาย2คนนี้เก่งผมยอมรับแล้วผมนับถือเลยอายุน้อยผมแต่เรื่องการข่าวนี่เก่งก็ไปจับตชด.ภูเขา2คนนี้มาเข้ามาช่วยกันประการแรกก็คุยกับผมเรา 2-3 ต้องคุยกันแต่นิดโดยมีพี่รอเป็นผู้ใหญ่คอยตกลงใจเราคุยกัน2คนเฮ้ยเชียนเอาไงวะตชด.บอกว่าผมเข้าไปคุยได้กับหัวหน้าหมู่บ้านทั้ง2หมู่บ้านเขาเรียกหัวหน้าไปกับผมไหมเฮ้ยไปดิเองมั่นใจนะว่าคุยแล้วคุยได้ครับไอ้งั้นไปครั้งเดียวเลยมึงไปหยบไปมาเชียนพี่ถ้าพี่เลิมไปผมไปด้วยอ้าวก็ดีเลยกำลังจะชวนไม่ไปนิ่มยุ่งนะเพราะว่าเชียนก็นิ่มเป็นคนนิ่มมากก็อ้าวตกลงเฮ้ยเราไปตอชดภูเขา2คนเข้าไปพร้อมกันเลยอ้าวพูดกันตรงผมมันเหมือนแมวอยู่แล้วหน้าตาผมก็ใส่กางเกงขาก้วยใส่หมวกแมวก็ปลอมเป็นแมวได้ไม่ต้องมีปืนก็เลยไปกัน4คนเข้าคุยแต่เราก็สั่งอเนกชุดรบพัฒนาให้เอ็งสแตนบายไว้พร้อมเคลื่อนย้ายเราก็ขออะไรไว้มีอะไรก็ลงไปช่วยพี่ตชด.ก็ไปคุยก่อนก็ไปคุยเอ้าเฮ้ยพาเพื่อนมาด้วยเหรอก็พอเริ่มคุยกันเราบอกก็คุยถึงนโยบาย66/23ก็ถามว่าเขาคอยังไงเราก็บอกเอ๊ะเขาคอทราบว่ามาที่นี่ใช่หมู่เฮามาอยู่นี่หลายคนพอคุยมาเขาก็เปิดเผยตัวว่าเขาคือหัวหน้าหมู่บ้านแล้วเขาคิดว่าเขาไม่ต่อสู้อีกแล้วเพราะเขาเห็นแล้วที่เขาคอเนี่ยสู้ไปก็เจ็บก็ตายเขาก็พร้อมบอกเด้งยิ่งให้ออกมามอบตัวแล้วและพัฒนาเพียงแต่ให้มอบอาวุธให้หลวงแค่นั้นเองคุยมาจบอ้าวเฮ้ยง่ายขนาดนั้นเหรอเขาก็เรียกหัวหน้าหมู่บ้านปากคาคืนนั้นเราก็นอนที่นั่นแต่หัวหน้าหมู่บ้านปากคาก็มาคุยวันรุ่งขึ้นก็เห็นด้วยกับหัวหน้าบ้านธงชัยอ้าวเราไม่ลบเรายินดีเป็นผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยตอนนั้นเริ่มต้นเลยตรงนี้แหละแม่สอดนี่แหละจุดแรกเลยที่เรามีผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยพอเขาคอเรียบร้อยทางนี้เรียบร้อยก็ไม่ต้องใช้กำลังอะไรเราก็เอาชุดรบพัฒนาเข้าไปขณะเดียวกันก็วางแผนเลยเอารอ 4,400 พี่เจริญเนตรแผ่จัด2กองร้อยเพิ่มเติมเดินจากอุทัยข้ามเขามาหมู่บ้านป่าคามาแสดงพลังเพื่อให้เขารู้ว่า5อินยึกยักษ์
ข้าก็มีกำลังมันก็ต้องทวงดุลกันอย่างนี้เนี่ยเราจะไว้วางใจเลยก็ไม่ได้เพราะว่าพื้นที่มันเข้ายากอีก2วันก็เป็นไปตามแผนแต่ว่าก็เดินเขามาลงหมู่บ้านป่าคาก็แสดงพลังชาวบ้านก็โอเคยอมรับ